สวัสดีนะครับมาพบกันอีกแล้วสำหรับช่องนะครับเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ซึ่งข่าวเนี้ยมันจะเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมก็มาแบบมาอ่านดูนะครับมาอ่านดูจีนกับญี่ปุ่นเขาเดินหน้าแบบว่าให้หลักสูตรของการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรไฟล์บังคับอยู่ในมัธยมกับประถมโอ้โหเขียนตั้งแต่ที่ประถมบางคนว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแบบเรียนกันขนาดนั้นมันมีจุดมันมีสาระสำคัญอะไรจริงๆแล้วสาระสำคัญเนี่ยมันคือถ้าเรายิ่งผลิตบุคลากรนะครับซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้เขียนโค้ดได้เยอะๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวข้อหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราประเทศไทยเราก็เคยประสบปัญหานี้มาเราไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นพัฒนาการหลายๆคนนะที่แบบครอบครัวหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนไทยนี่แหละพอดีผมไปงานเกี่ยวกับเมื่อประมาณปีสองปีที่เรามาผมไปงานเกี่ยวกับตัวของการแข่งขันหรือว่าการแสดงโปรเจกต์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพอผมไปสัมผัสจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าน้องๆหลายคนแบบเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ได้อะไรนี่นู่นนี่นั่นก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางพ่อแม่บางคนก็เอาชุดคิดซื้อชุดคิดมาให้ลูกเรียนนะครับให้ลูกลองหัดลองเขียนโปรแกรมดูอะไรเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรายิ่งผลิตบุคลากรเยอะๆได้มันจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคือคนเดียวโปรแกรมเมอร์คนเดียวคุณอาจจะไม่ได้เห็นผลหรอกแต่คุณคิดดูดิว่าโปรแกรมเมอร์เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยเอาแค่ประมาณนี้แล้วกัน10ล้านคนอย่างเงี้ยผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็คนพวกนี้ก็เขียนโค้ดอาจจะมีคนหนึ่งใน10ล้านคนที่แบบว่าพัฒนานวัตกรรมอินโนเวชันอะไรได้ซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีอินโนเวชันเลยเพราะเราอ่ะไม่ได้ความให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านนี้โปรแกรมเมอร์เราไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้านอื่นอย่างเช่นท่องเที่ยวบ้างหรืออุตสาหกรรมที่แบบก่อบ้างซึ่งมันก็ผิดทางนะครับเราควรจะมาใส่ใจอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเร่งผลิตนะครับบุคลากรที่เป็นตัวโปรแกรมเมอร์เพื่อให้พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้นะครับประเทศมีอินโนเวชันได้พอมีอินโนเวชันก็อย่าง iPhone อย่างเงี้ยนะครับก็ไปขายคนทั่วโลกได้ถ้าแบบถูกใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่3นะครับมันจะใกล้ตัวเรามากก็คือว่าบุคลากรนะครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์บางครั้งเนี่ยเขาจบไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้แต่ว่าสกิลที่ติดตัวเขาไปก็คือการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้มีการพัฒนาตัวเองมีการเรียนรู้ใหม่ๆอะไรตัวเองนะครับมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งทำให้แบบการทำงานเนี่ยในชีวิตประจำวันของเขาง่ายทำได้ง่ายขึ้นแล้วแบบคุณคิดดูอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานแบบ account exclusive ที่ต้องไปติดต่อลูกค้าหรือว่าคุณทำงาน digital marketing ต้องส่งเมลนะครับเป็นร้อยร้อยฉบับมีสูงมีลูกค้าอยู่พันคนเนี่ยคุณต้องส่งทั้งหมดนี่พันคนเนี่ยนะครับคุณจะนั่งส่งทีเนี้ยบางผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าแบบถ้าบางคนที่ทำงานสายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโอ้มันมีโปรแกรมนู่นนี่นั่นส่งเป็นพันคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองคิดดูเอาง่ายๆครับถ้าสมมติว่าคุณเขียนโปรแกรมเป็นแล้วแบบโปรแกรมที่คุณใช้อ่ะมันแบบอาจจะไม่ถูกใจอาจจะอะไรสักอย่างนึงก็ตามแต่ว่าแบบมันแพงนะครับมันแพงคุณต้องไปซื้อมาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณเขียนโปรแกรมได้นะครับอย่างเช่นตัว Python อย่างเงี้ยนะครับภาษาPython 3สามารถนะครับที่ผมเห็นที่เขาใช้กันเลยนะสามารถเอาไปส่งเมลได้ในลักษณะของเมลที่เป็นลักษณะของมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มีการส่งซ้ำๆมีอะไรที่ทำซ้ำๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่ส่งได้นะครับสองก็คือว่า Python เนี่ยตอนนี้เอามาจัดการสารพวก Microsoft Excel ได้แล้ว PDF ก็ได้นะครับแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วแบบผมอ่ะอย่าว่าแต่ตัว Python เลย JavaScript ที่ผมเขียนเนี่ยเชื่อไหมโค้ดไม่ถึง50บรรทัดเนี่ยก็คือสามารถ create ดึง
ข้อมูลจากดัตต้าเบสเนี่ยมาแปะใส่ใน Excel ได้แล้วแบบแปะเฉยๆนะถ้าอยากจะทำอะไรให้มันอะแดปทีฟกว่านั้นก็ต้องเขียนให้เยอะกว่านั้นนะแต่แค่ก๊อปแปะวางแค่เนี้ยมันไม่ถึง40บรรทัดเลยอ่ะแล้วแบบมันอะไรเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างโค้ดนะครับวันนี้จะทำคลิปแบบไม่ให้ยาวมากนะครับก็นะครับมันสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วผมก็ไปดูนะครับว่าแบบ Tabula นะครับ Programming Language เนี่ยมีอะไรบ้างผมก็ไปสะดุดตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือใน Python นะครับมันก็จะแบบตัว Python เนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมก็ได้เขียนเว็บก็ได้นะครับแล้วก็มี tool ที่ support ไม่ว่าจะเป็น support เกี่ยวกับทางด้าน Microsoft Office นะครับทางด้านการส่งเมลทางด้านการติดต่อ API ดึงข้อมูลต่างๆมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นภาษาที่ครอบจักรวาลมากนะครับภาษาอีกอันนึงที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยนึกถึงนะครับก็คือภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บนะครับทุกคนว่าเอา Python ก็เขียนเว็บได้แต่ว่าจริงๆมันเนี่ย JavaScript เนี่ยนะครับตัวนี้ก็มาแรงนี่เหมือนกันเนื่องจากว่ามีเปิดโอกาสให้พัฒนาผู้พัฒนาหลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไลบรารีมาจอยได้นะครับมันก็จะมีไลบรารีหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นที่ผมลองทําดูก็คือว่าเอาโค้ดมาแปะในตัว Excel เนี่ยก็คือใช้ตัวนี้แหละนะครับไม่เกิน40บรรทัดแน่นอนนะครับส่วน PHP ก็เป็นภาษาที่เก่าแล้วนะครับก็แบบคนส่วนใหญ่ก็จะมูฟมาเป็นตัว JavaScript หมดแล้วเนื่องจากทำงานได้เร็วกว่านะครับวันนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าอีก2นาทีสุดท้ายนะครับก็จะมาดูว่าแบบมันมีไอ้ภาษาอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวPython นะครับที่ผมเขียนมาโค้ด120กว่าบรรทัดแต่สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าเงินนะครับสกุลเงินต่างๆได้Bitcoin อะไรก็ดึงได้หมดนะครับโอเคนะครับก็1อันนี้ก็ Python นะครับพอ Python เสร็จแล้วมันมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างปึ๊บๆๆๆๆผมน่าจะปิดไปแล้วนะครับมาดูอันนี้กันละกัน API ที่ผมเขียนนะครับผมก็เขียนด้วยตัวอันนี้เป็น JavaScript นะครับผมก็ใช้ Node.js แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้ JavaScript เหมือนกันแต่เขียนเป็นในแนวพวก React อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ยังเขียนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยที่หายไปเลยวันนี้ก็คือหลายๆอาทิตย์นี่คือนั่งเขียนแต่อันนี้แหละนะครับคือมันก็ไม่ใช่แบบเร่งอะไรนะแต่ว่าต้องรีบทำให้เสร็จเพราะว่ามีงานอย่างอื่นรอทำอยู่นะครับเนี่ยผมก็ลองเขียนดูเนี่ยคือผมประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการลงทุนที่ต้องหาข้อมูลเว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั้นนะครับก็ทำเว็บมันจะเลยอะไรเงี้ยนะครับดูทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วประสบปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าของผมเนี่ยไม่เว็บอาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับโอเคนะครับก็คือผมประสบปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนที่ผมมีหลายพอร์ตนะมีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วประสบปัญหามากแล้วเวลามันนั่งแบบรวบรวมทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะครับประจำปีเหนื่อยนะครับต้องมาเพิ่งหาลายเว็บต้องจำยูสเซอร์นะครับผมก็เลยใส่มันไว้นี้เลยนะครับเช็คทีเดียวจบเลยแทนผมอ่ะทุกวันจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้ใช่ไหมประมาณครึ่งวันนะครับบางคนถามว่ามีพอร์ตหุ้นอะไรเยอะขนาดนั้นทำไมต้องใช้เวลาคือใช้เวลาครึ่งวันเนี่ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาใส่พอข้อมูลมาใส่เสร็จก็ต้องแบบมาanalyzeที่ข้อมูลอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ตัดเวลาหนึ่งข้อมูลไปก็แบบจากที่เราแบบใช้เวลาครึ่งวันก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเอาเวลาทำได้เยอะครับเอาเวลาไปหาหุ้นหาอะไรเงี้ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นหัวข้อว่าเป็น use case ของผมนะครับว่าผมเขียนโปรแกรมมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้ผมก็เปิดเป็น public ด้วยนะแบบสามารถให้ใครเข้ามาดูข้อมูลดูอะไรได้หมดอะไรเงี้ยนะครับก็แบบนักลงทุนบางคนที่แบบ
เขาเป็นเพื่อนเพื่อนผมเขาว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีอยากได้ฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้เพิ่มเขาก็รีเควสต์มาผมก็ทําให้เขาอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ใช้ด้วยเขาก็ใช้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวินวินกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ผมตั้งแต่ผมเขียนโปรแกรมมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับไม่ได้น่าเบื่อไม่ได้น่ากลัวอะไรที่ใครคิดกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็คืออย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่ว่าคุณอยู่สายไหนก็ตามคุณต้องพัฒนาตัวเองนะครับโดยเพราะถ้าใครอยู่ทำงานสายเป็นคิดจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นตอนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่นะครับก็แนะนำว่าต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอาจจะมีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วทำให้มันใช้งานได้มากกว่าเดิมนะครับภาษาที่ล่าสุดที่ผมได้ยินมาเนี่ยน่าจะเป็นฟุตเตอร์นะครับมันก็ใช้ภาษาจาวาเขียนแหละเป็นมันไม่ใช่ภาษาจาวาหรอกเป็นภาษาดาร์ทมันก็คล้ายๆกับจาวานี่แหละแต่ความพิเศษของมันก็คือว่าสมัยก่อนถ้าใครเขียนiOS นะครับก็จะใช้ Swift ถ้าเขียน Android ก็ต้องใช้ตัว Android Studio นะครับตัว Footer เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนโค้ดครั้งเดียวแล้วไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เห็นหลายๆคนเขาก็ใช้กันนะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนไปทําไมมันมีประโยชน์อะไรแล้วเราจะมาเอาการเขียนโปรแกรมพัฒนากับชีวิตการทํางานของเราได้ยังไงอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่นั่งฟังแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาสรุปหรือมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ